สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านพี่วายเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำขนมโคกะทิกันค่ะในวันนี้เราจะทำเป็นสูตรมันม่วงส่วนผสมและวิธีการทำจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้งขนมซึ่งจะทำเป็น2สีสีขาวและสีม่วงและส่วนที่2จะเป็นส่วนของไส้ขนมวันนี้จะทำเป็นไส้มันม่วงค่ะเรามาเริ่มทำไส้มันม่วงโดยการนำมันม่วงมาปลอกเปลือกออกให้หมดจากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและนำไปนึ่งให้สุกใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีจากนั้นนำมาบดให้ละเอียดในขณะที่ยังร้อนนะคะเราจะสามารถบดได้ง่ายค่ะนำมันม่วงที่นึ่งสุกและบดละเอียดแล้วนะคะใส่ในกระทะสำหรับกวนเติมน้ำตาลจำนวน80กรัมเกลือนิดหน่อยค่ะแค่ปลายช้อนเล็กๆจากนั้นเติมกะทิจำนวน100มิลลิลิตรใส่รวมลงไปจากนั้นนำกระทะขึ้นตั้งไฟปานกลางและกวนไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเมื่อกวนไปสักพักมันม่วงจะเริ่มแห้งลงนะคะและเซตตัวจับตัวกันเป็นก้อนจนสามารถปั้นได้นะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากที่ปิดไฟแล้วกวนต่อสักพักหนึ่งเพื่อให้มันม่วงคลายร้อนและเย็นสนิทมันม่วงจะเซตตัวกันดีมากยิ่งขึ้นจากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อนกลมเพื่อที่จะทำเป็นไส้ขนมเล็กๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเรามาทำน้ำกะทิกันต่อค่ะโดยการนำกะทิจำนวน200มิลลิลิตรใส่ลงไปในหม้อเติมเกลือนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมน้ำตาลเล็กน้อยนะคะหรือเพื่อนๆจะไม่ใส่น้ำตาลก็ได้ค่ะใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอม 1-2 ใบจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟแค่พอเดือดปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นเรามาทำส่วนผสมของแป้งขนมส่วนที่เป็นสีขาวนะคะโดยการนำแป้งข้าวเหนียวจำนวน60กรัมผสมกับน้ำเปล่าจำนวน45มิลลิลิตรนะคะผสมรวมกันและคนให้เข้ากันจากนั้นใช้มือนวดจนเข้ากันดีและแป้งเนียนนุ่มแบบนี้ค่ะเมื่อได้แป้งที่เนียนนุ่มเข้ากันดีและสามารถปั้นได้แล้วนะคะจากนั้นแบ่งแป้งเป็นชิ้นเล็กๆและนำมาปั้นเป็นก้อนกลมจากนั้นนำมาคลึงเป็นแผ่นบางๆเพื่อที่จะนำมาห่อไส้ค่ะเมื่อห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วคลึงเป็นลูกกลมๆนะคะจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะเรามาทำส่วนของแป้งขนมส่วนที่เป็นสีม่วงกันค่ะโดยการนำมันม่วงที่นึ่งสุกและบดละเอียดนะคะจำนวน30กรัมรวมกับน้ำเปล่าจำนวน45มิลลิลิตรผสมให้เข้ากันจากนั้นนำแป้งข้าวเหนียวจำนวน60กรัมใส่รวมลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นใช้มือนวดจนส่วนผสมเนียนเข้ากันดีจนสามารถปั้นได้ก็จะได้แป้งที่มีความเนียนนุ่มและปั้นได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนำมาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆค่ะและปั้นเป็นก้อนกลมจากนั้นนำแป้งมาคลึงเป็นแผ่นบางๆขนาดพอที่สามารถห่อไส้ได้จากนั้นนำมาห่อไส้มันม่วงที่เราเตรียมไว้และคลึงเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะก็จะได้ขนมที่ห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้พร้อมที่จะนำไปต้มแล้วค่ะเราจะต้มน้ำเปล่าให้เดือดก่อนนะคะโดยการใส่ใบเตยลงไป 1-2 ใบเพื่อเพิ่มความหอมรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะจากนั้นเราจะนำขนมที่เราห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปค่ะเราจะต้มขนมไปสักพักหนึ่งพอขนมเริ่มสุกนะคะแป้งจะเริ่มลอยขึ้นมาจากนั้นเราจะใช้กระชอนค่ะตักขนมขึ้นมาและนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเราจะจัดเสิร์ฟโดยการราดด้วยน้ำกะทิจากนั้นโรยด้วยงาคั่วก็จะได้ขนมโคไส้มันม่วงพร้อมทานแบบนี้ค่ะแป้งขนมจะมีความเหนียวนุ่มอร่อยเข้ากันกับไส้มันม่วงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่ว่าได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ